ลูกค้ามันหายไปไหนหมดวะเนี่ยอุ๊ยลูกค้ามาแล้วพี่ขาผลไม้ไหมคะสดสดใหม่ๆหวานหวานเลยจ้ะพี่เลือกได้เลยนะจ๊ะนี่มันเจ๊เอ้นี่เจ๊ไม่ขายส้มตำด้วยเหรอเจ๊อุ๊ยฉันไม่ขายแล้วส้มตำมันยุ่งยากนี่ขายผลไม้ดีกว่าน่าเสียดายนะส้มตำเจ๊มีแต่คนชมว่าอร่อยอ๋อเหรองั้นอุดหนุนแล้วกันผมเอางอสักครึ่งโลนะได้เลยค่ะผมเอากล้วยหวีหนึ่งครับเมียผมที่บ้านล่ะชอบกล้วยโอเคจ้านี่เธอทำไมเธอไม่ซื้อไปเลยละโลนึงเดี๋ยวแถมให้เจ๊ผมอยู่คนเดียวเนี่ยกินครึ่งโลก็พอกินไม่หมดละโลนึงอุ้ยเอาไปเลยละโลนึงมึงดูนู่นไม่เอาแล้วนะเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยว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 เจ๊แถมให้พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอาก่อนเดี๋ยวไม่เอาครับไม่เอาครับร้านนู้นน่ากินกว่าอะไรของมันวะเนี่ยดูมันสินะเราร้องเรียกลูกค้าแทบตายมันยิ้มแอะเดียวเอาลูกค้าเราไปหมดเลยว้าวน้องผลไม้อ่ะขายไงจ๊ะแล้วน้องอ่ะมีแฟนหรือยังเอ่ยก็แตงโมเนี่ยลูกเท่าไหร่ล่ะจ๊ะคือว่าแม่พี่ชอบอ่ะจ๊ะแตงโมลูกละ40จ้ะอุ้ยแม่ชอบกินเมื่อกี้มึงยังบอกอยู่เลยว่าเมียมึงชอบกินกล้วยนี่ขนาดเราเลิกขายส้มตำมาขายตำทุกอย่างนะแตงโมหรอฉันก็มีทุบราคาไปเลยสิจ๊ะพี่คะพี่ทางนี้เลยจ้าแตงโมลดราคาค่ะลดแบบทุบราคาเลยค่ะจาก40บาทเหลือ20บาทเลยค่ะพี่เฮ้ยจริงป่ะเจ๊ลดขนาดเนี้ยจริงเปล่าจริงจาก20บาทสดๆใหม่ๆลูกโตๆหวานๆเลยจ้าลดราคาขนาดขายไม่ได้ให้มันดูไปเลยมาเลยจ้าพี่มาเลยจ้าแตงโมไม่หวานป่ะถึงกล้าได้ลดราคาแบบนี้เฮ้ยกูว่านะแตงโมอ่ะคงจนเน่าแล้วแหละเออของมีคุณภาพอ่ะนะคงไม่ต้องลดราคาหรอกมั้งใช่ดูอย่างของน้องเขาสิทั้งสะอาดทั้งขาวไม่ใช่สิแตงโมเนี่ยเนื้อแดงคงจะหวานฉ่ำหน้าดูเลยล่ะงั้นพวกพี่อ่ะเหมาหมดเลยใส่เข่งป่ะเอาขึ้นรถได้เลยจ้าพี่รอแป๊บนะเออเป็นงั้นไปกูมิวสิกมาวู้ฮู้มาจ้าลูกค้าวันนี้เจ๊ลดราคาจ้าอารมณ์ดีเต้นโชว์ด้วยลดทั้งร้านเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาเลยจ้าลูกค้าจะชอบแน่นอนวิ่งพ่อหนูซื้อของร้านเจ๊ไหมจ้าวันนี้เจ๊ลดแลกแจกแถมจ้าซื้อไหมจ้าอ๋ออ๋อเอาไหมจ้าทำอะไรของเจ๊น่ะงดกันแล้วนั่นน่ะฉันเต้นวิ่งแกนี่มันหยาบคายจริงๆเดี๋ยวก่อนมาซื้อเจ๊ก่อนพ่อหนูหลุดไปร้านนั้นอีกแล้ววิ่งหนูจ้าหนูจ้าแวะร้านเจ๊ไหมจ้ามีทั้งกล้วยทั้งเงาะแตงโมก็มีนะจ้าแตงโม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 ลูกโตๆหวานหวานน่ะเอาไหมจ้าน้องโคตรพยายามอะโอ้ยเจ๊กลับไปขายส้มตำเหมือนเดิมเลยไปมีปากแล้วน่ะอุ้ยแล้วจะไปไหนนะมาอุดหนุนเจ๊ก่อนสิเอาอีกแล้วอุ้ยแตงโมร้านเจ๊ก็มีนะจ๊ะมาไหมจ๊ะร้านเจ๊ก็มีทางนี้บ้างจ้าสนใจเงาะไหมจ๊ะเงาะร้านเจ๊ก็หวานนะจ๊ะเหนื่อยแล้วว่ะทำขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครมาซื้อเลยหรือว่าต้องใช้แผนนั้นล่ะแกต้องมากล้วยนะจ้าเอาไปเลยจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับบ้านกันดีๆนะขายดีจนเกลี้ยงร้านเลยนะนุ่นดูร้านฉันสินั่นเอียดฉันไม่ยอมแพ้เธอหรอกนะ
คอยดูทำไมวันนี้เจ๊เอไม่เปิดร้านวะรับอะไรดีจ๊ะสดสดใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะหนูคัดเองกับมือจ้ะเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะจ๊ะแหมของมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากของเรามากหรอกก็แค่ของดูสดกว่าใหม่กว่าสะอาดกว่าแถมยังจัดเป็นระเบียบอีกของก็ยังน้อยกว่าด้วยลืมไปมันขายได้ทุกวันเลือกได้หรือยังจ๊ะเจ๊เอ๊ะก็รู้ได้ยังไงว่าเป็นฉันอะโอ๊ยเจ๊ทำไมจะไม่รู้ล่ะแค่เสียงเนี่ยฉันได้ยินเจ๊ร้องเรียกลูกค้าทุกวันแล้ววิกผมเนี่ยเจ๊จะใส่ทำไมปลอมตัวไงให้มันเหมือนเดิมเนี่ยเจ๊แล้วทำไมเจ๊ต้องมาปลอมตัวซื้อของร้านฉันด้วยเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็ฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าร้านเธอมีอะไรดีนอกจากสวยอะถึงได้ขายดิบขายดีขนาดนี้โอ๊ยก็นึกว่าอะไรนี่เจ๊ฉันว่าเจ๊เลิกขายของตามฉันเถอะนะคนเราอะมันก็ถนัดไม่เหมือนกันฉันว่าเจ๊อะกลับไปขายส้มตำเหมือนเดิมดีกว่าเมื่อก่อนที่ฉันจะเปิดร้านอะฉันก็ไปซื้อที่เจ๊ตั้งหลายครั้งรสชาติอร่อยมากเลยนะแต่ฉันว่าที่ลูกค้าเจ๊ลดลงเนี่ยไม่ใช่เพราะฉันหรอกเป็นเพราะหลังๆอ่ะเจ๊ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขอนามัยแถมอีกอย่างนะเจ๊ปากเจ๊เนี่ยจัดจ้านสุดยอดเลยพูดจริงป่ะเนี่ยเจ๊เอาตำปูปลาที่นึงเอาไม่เผ็ดเลยนะไม่เผ็ดเลยโอ้ยส้มตำมันก็ต้องเผ็ดสิวะไม่เผ็ดมันจะอร่อยได้ยังไงเรื่องมากขนาดนี้ไม่ไปตำกินเองที่บ้านล่ะไม่เอาละไม่ใช่ง้อเจ๊เฮ้ยอันนี้มาอีกแล้วมาทีไรก็พูดเยอะสั่งเยอะพูดก็ไม่ใช่รู้เรื่องโอ้เจ๊นั่นป่าเลิศนะเนี่ยโอ้ยอันนี้ด่าใช่ไหมด่ายังไม่รู้เรื่องเลยเอาเหมือนเดิมใช่ไหมเออไม่ต้องพูดเยอะไปไปนั่งไปนั่งอยู่นั่นแหละฉันนี่นิสัยไม่ดีเลยเนาะนี่เจ๊เชื่อฉันเถอะนะเจ๊อ่ะกลับไปขายส้มตำเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดพูดจากับลูกค้าให้เหมือนตอนที่ขายผลไม้เนี่ยแหละแล้วเจ๊จะร้องจะเต้นนะเต็มที่เลยเจ๊รับรองลูกค้าแน่นเอียดโอ้ยเหรอเออเนาะนี่นะเจ๊อ่ะขอบคุณเธอมากเลยนะเอางี้เดี๋ยวเจ๊อ่ะจะรีบไปซื้อของเตรียมขายของวันพรุ่งนี้เลยเออนี่แล้วต่อไปนี่นะใครผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาซื้อของเธออ่ะเธอพูดไปเลยนะว่าเจ๊เอตำระเบิดจะกลับมาแล้วเจ๊ไปแล้วนะฝากด้วย